สวัสดีครับก็ครั้งนี้มาเล่าเรื่องของ KBIDE นะครับเมื่อสักประมาณเดือนถึง2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยทาง Maker Asia ก็ได้เปิดตัว KBIDE นะครับหรือ Kitbyte IDE นะครับซึ่งเป็นโปรแกรมที่ช่วยในเรื่องของการเขียนโค้ดนะครับทีนี้ตัว KBIDE เนี่ยไม่ได้ทำในเรื่องของการเขียนโค้ดอย่างเดียวนะครับโดยหลักๆเนี่ยของตัว IDE ตัวนี้นะครับเขาจะทำหน้าที่เป็นลักษณะของบล็อกโค้ดนะบล็อกโค้ดอย่างที่เราเคยเห็นกันก็คือจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าบล็อกโปรแกรมมิ่งนะก็จะมีเป็นคล้ายๆกับวิดเจ็ตเนี่ยนะครับเหมือนเราต่อเลโก้นะก็ลากมาวางนะครับเป็นชิ้นๆนะครับในแต่ละคำสั่งก็จะมีในแต่ละชิ้นนะครับก็จะมีคำสั่งเป็นของตัวเองนะครับก็เอามาต่อกันนะก็จะคล้ายๆกับการเขียนโปรแกรมนะเพียงแต่ว่าเราเอาบล็อกพวกนี้มาต่อกันแทนนะครับตัว KBIDE ก็ยังมีอีกโหมดหนึ่งนะเป็นโหมดในเรื่องของการใช้เป็นลักษณะของ Text Programming นะเราสามารถที่จะใช้ชุดคำสั่งที่เป็นภาษา C นะครับหรือภาษา C++ เนี่ยนะครับช่วยในการเขียนโปรแกรมได้นะก็จะมีโหมดบล็อกโปรแกรมมิ่งนะครับแล้วก็เป็นโหมด Text Programming นะก็สามารถที่จะประยุกต์ใช้กันได้นะไม่ว่าจะเป็นเด็กๆนะครับที่อยากจะหัดเขียนโค้ดนะก็สามารถที่จะใช้บล็อกโปรแกรมมิ่งได้ครับหรือว่านักเรียนนักศึกษานะครับก็สามารถที่จะใช้ในเรื่องของ text programming ได้เหมือนกันนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นภาษา C นะครับทีนี้มาย้อนความนิดนึงนะครับเจ้า KBIDE เนี่ยเขาทำออกมาเพื่อที่จะเป็นเครื่องมือในการเขียนโปรแกรมนะครับสำหรับอุปกรณ์ที่เป็นลักษณะของ embedded system นะครับตัวแรกเนี่ยก็จะโฟกัสไปที่ของชิปเซ็ตที่เป็น ESP32 นะครับก่อนนะครับซึ่งตัว ESP32 เนี่ยเขาก็ถูกใช้เป็นชิปเซตอยู่ในบอร์ดที่ชื่อว่าบอร์ด Kitbyte นะครับซึ่งทาง Nextech ก็ได้จัดทำมานะครับแล้วก็ดำเนินการแจกจ่ายไปหลายโรงเรียนแล้วเหมือนกันนะครับแต่ว่า KBIDE เนี่ยไม่ได้หยุดอยู่ที่แค่ Kitbyte ที่เป็นบอร์ดทดลองนะของทางNextechอย่างเดียวนะครับก็ยังครอบคลุมในเรื่องของการใช้งานกับบอร์ดตัวอื่นๆด้วยนะครับที่อยู่บนชิปเซต ESP32 นะครับหรือ ESP8266 นะครับนอกจากชิปเซต2ตัวนี้นะครับก็ยังมีชิปตัวอื่นด้วยแล้วก็มีบอร์ดตัวอื่นด้วยเหมือนกันนะครับก็สามารถที่จะเลือกติดตั้งผ่านบอร์ดแมเนเจอร์ได้นะครับนะแล้วก็สามารถติดตั้งปลั๊กอินเพิ่มเติมได้เหมือนกันนะครับผ่านปลั๊กอินแมเนเจอร์นะครับมีตัวอย่างให้นะครับแล้วก็การคอมไพล์ก็คอมไพล์ได้เร็วนะครับก็มีทริคอยู่เบื้องหลังนะครับในเรื่องของการทำลิงก์ไฟล์เอาไว้ก่อนนะครับแล้วก็เอามาคอมไพล์รวมกันนะครับอันนี้ก็เป็นทริคในการทำ IDE หลังบ้านของเขานะครับมีSerial Console นะครับหรือ Serial Monitor นะครับมีกราฟให้ด้วยนะครับอันนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าใน IDE อย่าง Arduino เองเนี่ยก็มีกราฟมอนิเตอร์ด้วยนะครับคุณสามารถที่จะread data มาจากตัวเซนเซอร์หรือว่ามาจากตัว input ของตัวบอร์ดคอนโทรลเลอร์ได้นะครับแล้วก็เอาค่าที่ได้เนี่ยนะครับเอามาแสดงผลผ่านตัว Serial Console ได้นะครับbehind the scene นะครับของโปรเจกต์นี้นะครับโปรเจกต์นี้ก็มีเทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังอยู่หลายตัวนะครับไม่ว่าจะเป็น Vue.js นะครับ Vuetify ครับที่จะทำในเรื่องของตัว UI นะครับที่เป็น Material Design นะครับมี Vue Material Admin นะครับมี Webpack มี Electron นะครับมี Blocky นะครับมี Code Mirror นะครับแล้วก็มี Kitbyte IDE นะครับซึ่งจะเป็นแกนหลักนะครับโครงการ KBIDE เนี่ยเป็นโครงการ Open Source นะครับทุกคนสามารถที่จะดาวน์โหลดเอาไปใช้งานได้นะครับหรือว่าอยากจะพัฒนาบอร์ดเพิ่มเติมนะครับอย่างเช่นเรามีบอร์ดอยู่สักตัวหนึ่งนะครับแล้วเราอยากจะใช้เจ้าตัว KBIDE นะครับในการเขียนโปรแกรมนะครับเราก็สามารถที่จะเขียนแอดออนนะครับในส่วนของบอร์ดเข้าไปเพิ่มเติมได้นะครับแล้วเขาสามารถที่จะ publish ให้คนอื่นใช้งานได้เหมือนกันนะครับหรือในส่วนของ plug-in เองนะครับก็สามารถทำ plug-in เสริมได้นะครับก็
ลองอาจจะไปแกะจาก source code นะครับที่อยู่ใน GitHub ได้เหมือนกันนะฮะอันนี้ก็ถ้าติดปัญหาอะไรยังไงก็สามารถติดต่อทาง Maker Asia หรือว่าทาง Maker Lab ได้นะครับ source code นะครับจะอยู่ที่ GitHub นะครับเดี๋ยวผมเข้าให้ดู GitHub อยู่ที่github.com นะครับ /makerasia แล้วก็ kbproide นะครับนี่เราก็จะเห็นว่าเมื่อวานมีการเปิดตัวกันนะครับมีการเปิดตัวกันมีแก้ไฟล์แพ็กเกจ JSON ด้วยนะครับนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูซิว่าเราจะติดตั้งบนเครื่อง Mac ได้ยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูสักหน่อยหนึ่งนะเข้าใจว่าเวอร์ชัน1ออกแล้วนะครับผมก็มาดูที่เป็นเวอร์ชันของ Mac นะฮะเป็น KBIDE Setup นะครับ400กว่าเมกนะครับก็ใช้เวลาดาวน์โหลดนิดหนึ่งตัว KBIDE นะครับยังมีเวอร์ชันอื่นๆด้วยนะครับอันนี้ไม่ต้องตกใจว่าเพื่อนผมใช้ Mac นะครับก็คงจะต้องใช้ Mac นะก็จะมีเวอร์ชันบน Mac นะครับบน Windows นะครับ64นะครับมี Windows ที่เป็น Portable ด้วยนะถ้าเกิดใครใช้ Windows ที่เป็น Portable นะครับแล้วก็มี Source Code ให้นะครับในเวอร์ชันที่เป็น Raspberry Pi ผมเข้าใจว่าน่าจะมีตัว Disk Image นะครับให้ดาวน์โหลดอีกครั้งหนึ่งนะผมไม่แน่ใจนะว่าจะมีหรือเปล่านะแต่ว่าเคยเห็นที่ทาง Maker Lab นะครับเอาตัวบอร์ด Raspberry Pi นะครับแล้วก็เอาจาวคิด RKBIDE นะครับติดตั้งไปที่ Raspberry Pi นะครับแล้วก็เอามาให้ลองเล่นดูนะครับก็ทำงานได้ดีเลยนะครับสามารถที่ทำงานบน Raspberry Pi ได้นะครับสมมติว่าเรามีคอมพิวเตอร์หรือมีจอคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็เอาเจ้าตัวบอร์ด Raspberry Pi แปะไว้นะครับต่อเมาส์ต่อคีย์บอร์ดนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้ KBIDE ในการเขียนโค้ดได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ทำให้สะดวกมากขึ้นด้วยนะครับไม่จำเป็นต้องพกคอมพิวเตอร์เครื่องใหญ่ๆนะครับหรือว่าเครื่อง PC เครื่องใหญ่ๆยกไปยกมานะครับแล้วก็หิ้วจอไปนะครับอย่างเดียวนะผมได้ไฟล์เซตอัพมาละนะผมลองติดตั้งดูซิว่าเป็นยังไงอย่างที่บอกนะครับเบื้องหลังของ KBIDE เนี่ยทำงานบนอิเล็กตรอนนะครับพอทำงานบนอิเล็กตรอนปั๊บเนี่ยมันก็เหมือนกับเราใช้งานเว็บนะแต่ว่ามันทำงานอยู่บนหน้าจอของแอปพลิเคชันนะครับไม่ได้เปิดเบราว์เซอร์แต่อย่างใดนะครับเดี๋ยวรอดูนะฮะมาไม่เอ่ยน่าจะมาแล้วนะผมน่าจะได้ดิสอิมเมจมาอันหนึ่งโอเคลากมาปึ๊บไฟล์ใหญ่นะ 1.5 กิกนะครับวันนี้ก็มาอัดเสียงนะครับจะมีเสียงรบกวนบ้างนิดหนึ่งนะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะมาลองดูซิว่า KBIDE เวอร์ชัน1นะครับหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็ใช้งานกันยังไงนะครับเรียบร้อยนะครับมาแล้วนะครับเปิดดูซิว่าเป็นยังไงนะครับมีเครื่องผมมันจะติด verify นิดนึงนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องรอดูซิว่าจะเปิดขึ้นไหมนะครับถ้าเปิดไม่ขึ้นก็จะต้องไปallow ในเรื่องของการใช้แอปที่ไม่ได้ดาวน์โหลดจากตัว App Store นะครับรอสักนิดหนึ่ง
ก็ใช้เวลานะครับช่วงระหว่างรอนะครับเดี๋ยวเราจะต้องดูในเรื่องของ security นิดนึงนะครับเพราะเอิญเครื่องผมก็จะเน้นในเรื่องของ security เป็นหลักนะครับเราจะต้อง allow ให้ KBIDE เปิดได้นะไม่งั้นเดี๋ยวเปิดตัว application ไม่ขึ้นระหว่างรอนะครับไปโม้เรื่องอื่นก่อนนะครับเว็บไซต์ kbide.org นะครับก็ลองเข้ามาดูได้นะครับก็จะเป็นเว็บโครงการนะครับเป็นเว็บโครงการหลักนะก็ลองเข้ามานั่งดูว่าเว็บโครงการหลักเขามีอะไรบ้างนะครับนอกจากจะมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ kbide แล้วนะครับก็ยังมีในเรื่องของข่าวประชาสัมพันธ์นะครับมีไกด์นะครับผมเข้าใจว่าทางทีม Maker Asia เนี่ยก็น่าจะเริ่มทยอยทำไกด์กันไปบ้างแล้วนะครับตอนนี้ข้อมูลในเว็บยังไม่มีนะครับมีบล็อกที่โพสต์ขึ้นที่ Medium บางส่วนแล้วนะครับเดี๋ยวผมอาจจะมาเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าอยู่ลิงก์ไหนนะครับผมไม่ได้จดลิงก์ไว้นะครับก็ตัวโครงการเบื้องต้นนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ใครสนใจนะครับอยากจะโฟกซอร์สโค้ดไปลองนั่งดูนะครับก็โฟกได้นะครับแล้วก็ไปลองดูซิว่าเบื้องหลังการทำงานของเขาทำยังไงนะครับในการพัฒนายังไงนะครับแล้วในเรื่องของการเพิ่มบอร์ดเข้าไปนี้ทำยังไงนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีโอกาสนะครับผมอาจจะมาลองทำตัวบอร์ดเพิ่มเข้าไปสักตัวหนึ่งนะครับจะลองทำดูนะครับจริงๆก็ไม่ได้ยากอะไรนะถ้าเราใช้บอร์ดที่เป็นชิป ESP 32ก็แทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับหรือบอร์ดที่ compatible กับArduino platform นะครับก็ไม่ได้จะต้องทำอะไรให้มันยุ่งยากนะครับเพราะตัว IDE เองก็รองรับทั้ง2แพลตฟอร์มนะครับไม่ว่าจะเป็น ESP ที่เป็น IDF นะครับเป็นตัว Arduino ด้วยนะครับรอนะครับรอนานสักนิดหนึ่งมาแล้วนะครับเดี๋ยวรอโหลดนะครับรอโหลดสักพักเรากลับไปที่เว็บนิดนึงนะครับเดี๋ยวให้ดูตัวซอสโค้ดนะครับระหว่างรอโมไปก่อนนะครับซอสโค้ดนะครับของ KBIDE จะอยู่ที่ GitHub นะครับพามาทวนนิดนึงนะฮะตอนนี้เนี่ยโครงสร้างของตัวโปรเจกต์ KBIDE เนี่ยนะครับก็จะแบ่งโฟลเดอร์ออกมาชัดเจนแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวปลั๊กอินนะครับอันนี้อันนี้รู้สึกจะเป็นซัมเมอร์ดูนนะครับต้องไปอัปเดตซัมเมอร์ดูนนะครับซัมเมอร์ดูนอัปเดตอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ไม่เป็นไรมีDirectory Plugin นะครับสำหรับเก็บ Plugin นะครับมีDirectory Platform นะครับนะดูในเรื่องของแพลตฟอร์มต่างๆนะครับที่จะผนวกเข้ามาที่ KBIDE นะครับมี Directory Board นะครับบอร์ดก็จะเป็นตัวชุดไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับเป็นชุดเดตคลิปต่างๆนะครับก็จะตอนนี้ก็จะมี Arduino แล้วนะครับมี IPS-T Wi-Fi นะครับมี KB Pro นะมี KBX มี Kitbyte นะครับมี Kitbyte ที่ใช้ Arduino นะครับมี TTGO นะครับ T-Watcher นะครับ T-Watcher ก็ตัวที่มีจอ TFT จอสีนะครับก็มี T8 นะครับ T8 ก็จะคล้ายๆกับโหนด MCU นะครับที่มีจอถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเดี๋ยวกลับมาดูซิว่า
IDE เราโหลดขึ้นหรือยังอ่ะมาแล้วนะครับตอนนี้มีบอร์ดตัวใหม่เข้ามานะครับมี KBX TGO บอร์ดนะครับผมกดอัปเดตเลยแล้วกันนะครับรอครับรอโหลดใหม่มีเออร์เลอร์นะฮะสกิปอิทตอนนี้ผมใช้เวอร์ชันอะไรอยู่นะครับใช้เวอร์ชัน1แล้วนะครับใช้เวอร์ชัน1แล้วอันนี้นะครับ user level นะครับสามารถปรับได้นะครับว่าเราจะเป็นคิด level หรือ programmer level นะครับถ้าเป็นโปรแกรมเมอร์เลเวลเขาก็จะมีตัวเป็น IDE นะครับแทนนะครับถ้าเป็นคิดเลเวลนะครับก็จะเป็นบล็อกโค้ดแบบนี้นะครับเราก็เล่นได้นะครับเหมือนกับบล็อกโค้ดทั่วไปนะครับใครเคยเขียนเมคโค้ดมาก่อนนะครับหรือว่าใครเคยใช้ตัวเลโก้นะครับมาก่อนก็คล้ายๆกันนะครับตัวนี้บอร์ดเมเนเจอร์นะครับบอร์ดเมเนเจอร์เราสามารถที่เลือกบอร์ดได้ครับที่เราจะใช้นะตอนนี้ก็มีบอร์ดเพิ่มมาเยอะเลยนะครับมี Arduino มาด้วยนะครับมี TTGO มาด้วยนะครับแล้วก็มีบอร์ดเสริมนะครับจากแล็บพัฒนานะครับอันนี้มี ESP32 Duit DevKit นะครับมี Node32 Lite ด้วยนะครับผมเอาโน้ต32ไลท์มาก่อนแล้วกันเผื่อจะได้ใช้นะครับโอ้นี่มีทีวอเชอร์มาด้วยนะครับเยอะเลยนะครับเยอะเลยผมขอดูนิดนึงว่าใครทำนะครับมาไหมไม่มาเนี่ยโอ้เหมือนชักค้างนะครับไม่เป็นไรมาแล้วมาแล้วมาแล้วช้านิดหนึ่งนะครับทางน้องแจ็คนะครับน้องแจ็คทำโนด32ไลท์นะครับมีครบเลยนะครับมีปลั๊กอินมีอะไรมาให้ด้วยน้องแจ็คทำมานะครับเดี๋ยวค่อยลองนะครับเดี๋ยวค่อยลองตอนนี้เราน่าจะอยู่ที่คิดไบรท์นะครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนคิดเป็นบอร์ดคิดไว้ดูเขาจะมีโหมด IoT นะครับของทาง NetPy มาให้นะครับนะก็เชื่อมต่อกับทางตัว NetPy ได้นะครับมีคล็อกมีเซ็นเซอร์นะครับก็น่าสนใจนะครับแต่เราเปลี่ยนเป็นบอร์ดอื่นนะครับอย่างเช่นเมื่อกี้นี้ผมติดตั้งโน้ต32ไลท์นะครับที่น้องแจ็คพัฒนามานะครับผมก็จะเช็คบอร์ดนะครับแล้วก็เคลียร์นะก็จะพบว่าวิดเจ็ตก็จะน้อยกว่านะครับแต่มีวิดเจ็ตดิสเพลย์มาด้วยมีไทม์มี variable math นะครับ loop advance นะครับนะมี Wi-Fi มี Bluetooth ครบเลยนะครับมี Serial ด้วยนะน่าสนใจมากนะครับก็เดี๋ยวจะต้องมาลองดูกันนะครับว่าใช้งานกันยังไงนะครับก็เดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวอาจจะลองเอาบอร์ด Compile นะมาลอง Compile ดูนะครับเดี๋ยวครั้งนี้ก็
แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเอาลองบอร์ดเอาบอร์ดมาลองต่อดูนะครับแล้วลองคอมไพล์ดูว่าเป็นยังไงครั้งนี้ก็มีแค่นี้แหละครับมารีวิวคร่าวๆสวัสดีครับ